เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอภิคณาบุรันริศกันอีกแล้วนะคะกับเนื้อหาสาระที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึง www.thaipbspodcast.com ค่ะแล้วก็รวมไปถึงวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกันมีหลายสถานีเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้แล้วก็สามารถพูดคุยหรือว่าแจ้งเรื่องมาได้027902111นะคะรู้สึกว่าเอ๊ะจะจำเบอร์ไม่เป็นไรข้อมูลวันนี้อาจจะเบลอๆไปหน่อยไม่เป็นไรเรามาคุยกันเรื่องของเตือนภัยผู้บริโภคกันหน่อยวันนี้นำเรื่องของการจัดฟันแฟชั่นมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเห็นวัยรุ่นนะคะมียางสีต่างๆโอ้โหสีสันน่ารักนะคะกำลังเป็นที่อาจจะเป็นยอดนิยมไหมหรือยังไงหรือมันมีอันตรายหรือเปล่าเขาไปจัดกันที่ไหนปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะตำรวจบก.ปคบ.ล่าสุดเลยนะคะมีการไปจับกุมหมอเถื่อนจัดฟันนะคะในรถยนต์ส่วนตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่เป็นคลินิกหรืออะไรนะคะเป็นที่ในรถยนต์เลยแล้วก็นัดกันเนี่ยประมาณที่กลางห้างย่านตลิ่งชันด้วยรายละเอียดก็คือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.นะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเองได้มีการร่วมกันจับกุมตัวนางสาวพรธีราอายุประมาณ29ปีนะคะหลังโพสต์ Facebook รับจัดฟันแฟชั่นคิดค่าบริการครั้งละ 2,500 บาทแล้วก็จัดฟันกันในรถยนต์เลยนะคะกลางห้างย่านตลิ่งชันปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตค่ะแล้วก็โอ้โหดูสถานที่แล้วไม่มีมาตรฐานเลยนะคะกรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะมีพฤติการลักลอบในการบริการจัดฟันแฟชั่นโดยมีการโฆษณาผ่านทาง Facebook ชื่อว่าจัดฟันแฟชั่นพี่พลอยสายใต้ใหม่เจ้าหน้าที่ก็จึงตระเตรียมสายลับนะคะติดต่อเข้าไปแล้วก็มีการนัดจัดฟันแฟชั่นกันบริเวณลานจอดรถชั้น2ของห้างดังย่านตลิ่งชันนั่นเองโดยตกลงราคาอย่างที่บอกไปก็คือ 2,500 บาทเท่านั้นนะคะจากนั้นสายลับก็เดินไปที่ลานจอดรถเลยค่ะซึ่งผู้ถูกจับกุมกำลังเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดฟันแฟชั่นภายในรถยนต์ซึ่งสายลับได้เดินทางไปยังรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยก็นี่แหละค่ะกำลังนอนเอนตัวนะคะจะทำการจัดฟันจากนั้นก็ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ล้อมอยู่แล้วนะคะเข้ามาแสดงตัวพร้อมทำการตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวจึงได้ทำการจับกุมแล้วก็นำส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1บก.ปคบ.ส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะตำรวจได้มีการตรวจยึดไว้อย่างเช่นรถยนต์นะคะที่นำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดฟัน2ก็คือลวดสำหรับดัดฟันจำนวน100ชิ้นแล้วก็มีแบล็กเก็ตสำหรับจัดฟันด้วยจำนวน37แผงตัวอย่างรีเทนเนอร์จำนวน3ชิ้นอุปกรณ์สำหรับจัดฟันจำนวนประมาณ50ชิ้นรวมมูลค่าที่ยึดไว้ได้เนี่ยค่ะอุปกรณ์นะคะเฉพาะอุปกรณ์ 50,000 กว่าบาทไม่รวมรถยนต์นะรถยนต์นี้ก็ยึดไว้เหมือนกันกรณีนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการตั้งข้อกล่าวหาว่ามีฐานความผิดก็คือขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายที่1ทับ2561ลงวันที่30มกราคม2561เรื่องห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะทั้งคุณหมอทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการเตือนนะว่าการจัดฟันแบบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยคือเป็นคนที่บุคคลที่เป็นบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช่ทันตแพทย์นะคะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความเสี่ยงนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันก่อนนะคะพันตำรวจโทอนันต์บัวแก้วสารวัตรกองกำกับการ1บก.ปคบ.อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสารวัตรคะสวัสดีครับเป็นรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคครับผมพันธุ์ตำรวจอนันต์บัวแก้วครับผมค่ะยินดีมากสวัสดีค่ะท่านสารวัตรคะ
มีประเด็นคำถามเลยค่ะท่านสารวัตรโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเห็นผู้ต้องหาคนนี้โพสต์ผ่าน Facebook ดูแล้วเนี่ยมีความผิดเรื่องอะไรบ้างที่มารับจัดฟันแบบนี้ค่ะอ๋อเบื้องต้นนะครับเรื่องนี้มันเกิดมาจากว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะว่าเฟซบุ๊กชื่อว่าจัดฟันแฟชั่นพี่พลอยสายตาใหม่สายใต้ใหม่เนี่ยนะครับมีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทำฟันนะฮะแล้วก็รับจัดฟันแฟชั่นนะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยตรวจสอบแล้วเพราะว่ามันมีการกระทำอย่างนี้จริงๆนะครับโดยมีการลักลอบจำหน่ายจริงๆนะครับในความผิดนะครับที่คุณริมถามเนี่ยมันเป็นความผิดเกี่ยวกับการขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายนะครับซึ่งมีโทษจำคุกอีก3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับคุณปิ่มครับแต่ทีนี้การโพสต์แบบนี้ค่ะดูแล้วลูกค้าเขามีลูกค้าเยอะไหมคะจริงๆแล้วนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยได้รับความนิยมกับกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนี่ยในการจัดฟันประเภทเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายในการจัดฟันเนี่ยรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเบื้องต้นที่สอบถามผู้ต้องหาเนี่ยเดือนหนึ่งหลายแสนนะครับเดือนหนึ่งหลายแสนแล้วก็มันมีช่วงโควิดที่ลูกค้าลดน้อยลงไปก็ทำให้รายได้ลดน้อยลงไปนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยได้รับการยืนยันจากผู้ต้องหาว่ารายได้ดีมากครับคุณปิ่มครับผู้ต้องหานี่เคยทำมาก่อนแล้วบอกว่ารายได้ดีหลายปีแล้วครับซึ่งหลายปีแล้วแล้วเขาเคยถูกจับมาก่อนหน้านี้ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยเคยถูกกองกำกับการหนึ่งบก.ปคบ.เนี่ยจับกลุ่มนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับก็ถามว่าไม่เลิกเพราะว่ารายได้ที่มหาศาลในการทำประเภทเนี้ยก็เลยไม่เลิกนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับ ใช่ไหมปีที่แล้วนี่ปีมคุ้นคุ้นข่าวนี้มากเลยนะมีการล่อจับย่านหลักสี่เหมือนกันนะรับจัดฟันแฟชั่นแบบนี้จะใช่คนนี้ไหมคะคนนี้จะอยู่ประมาณโซนสายใต้อ๋อตลิ่งชันนะครับค่ะครับอยู่ส่วนตลิ่งชันเขาจะมีลูกค้าประจำแถวนู้นครับผมอ๋อค่ะการจับกุมครั้งนี้เนี่ย อุปกรณ์เนาะเขาเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอ๊ะเขาหามาได้ยังไงแล้วมันได้มาตรฐานแค่ไหนจากการสืบสวนสอบถามผู้ต้องหาเนี่ยครับก็มีแหล่งครับมีแหล่งซื้ออาจจะซื้อทางออนไลน์ซื้อทางตลาดล่างนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เชื่อว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคแน่นอนนะครับแหล่งเนี่ยค่อนข้างจะหาซื้อได้ไม่ยากนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกบล็อกดัดฟันนะครับเหล็กซี่ลวดพวกนี้ก็จะหาซื้อได้ทั่วไปตามช่องทางสื่อต่างๆของในอินเทอร์เน็ตนะครับซื้อทางออนไลน์แล้วตรงนี้เราจะมีโอกาสขยายผลไปถึงโรงงานผลิตไหมคะตอนนี้นะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนขยายผลอยู่นะฮะว่าแหล่งที่มาเนี่ยที่เขาขายเขานำเข้ามาอะไรเนี่ย ก็สืบสวนขยายผลอยู่ต่อเนื่องครับไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะฮะทุกเคสที่กองกำกับการหนึ่งบก.ปคบ.เนี่ยจับกลุ่มทุกเคสเนี่ยมีการขยายผลพวกผู้บัญชาการจะเน้นเรื่องการขยายผลให้ถึงที่สุดนะฮะหาคนที่นำมาขายจริงๆต้นตอจริงๆตอนนี้เราขยายผลแน่นอนครับวันนี้ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยดูแล้วนี่ผู้ต้องหาในลักษณะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะไม่มีเยอะแต่ว่าถ้าทำแบบนี้ก็มีข้อหาที่ผิดทางอาญาเช่นกันตรงนี้เนี่ยขยายในเรื่องของข้อหาที่ได้ตั้งให้กับทางผู้ต้องหาท่านนี้หน่อยค่ะว่าข้อหานี่เขาจะโดนอะไรบ้างค่ะเบื้องต้นนะครับการกระทำการจัดฟันแฟชั่นการจัดฟันแบบนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยสินค้าประเภทนี้เนี่ยตามประกาศของสคบนะครับเป็นสินค้าที่ห้ามขายอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยสั่งห้ามขายมีประกาศชัดเจนนะตามอุปกรณ์เกี่ยวกับจัดฟันแฟชั่นนะครับซึ่งมีโทษจำคุก3ปีนะครับแล้วก็ถึงไม่เกิน600,000บาทนะครับส่วนการสอบสวนเพิ่มเติมการสืบสวนเพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาตก็จะเป็นความผิดตามพรบ.สถานพยาบาลปี2541นะครับหรือถ้า
ผู้ทำความผิดเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพธนกรรมนะครับก็ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็จะผิดตามพรบวิชาชีพธนกรรมนะครับปีพ.ศ. 2537นะครับมีโทษจำคุกถึง3ปีนะครับปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะครับก็ต้องขยายผลต่อไปครับผมค่ะก็คือรายนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าเอ๊ะคุณไม่ได้เรียนทันตแพทย์มาไม่ได้มีความรู้เลยใช่ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยสอบถามแล้วว่าไม่ได้มีความรู้นะครับแต่ในการทางสอบสวนเนี่ยก็ต้องสอบสวนไปในทางที่เป็นพยานหลักฐานอีกทีหนึ่งครับทำไมเขาถึงทำเป็นคะท่านสารวัตรได้ถามไหมคะเอ๊ะทำไมทำเป็นมีความเชี่ยวชาญนะคะตรงนี้จะบอกว่าเชี่ยวชาญคงไม่เชี่ยวชาญนะครับอาจจะมีความรู้อาจจะจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแค่ใส่เชี่ยวชาญคงไม่ได้เชี่ยวชาญครับลักษณะการทำหมายถึงเขาแค่ใส่อะไรนะยางแฟชั่นเข้าไปเหรอคะหรือยังไงใช่ครับเขาใส่ลวดใส่เหล็กแล้วก็ใส่ยางค่ะเข้าไปใช้กาวติดแค่นั้นเองนะครับซึ่งอาจจะมีแหล่งความรู้หลายๆแหล่งที่สามารถหาได้เราไม่ชี้นำดีกว่านะครับแต่เชื่อว่าก็จะเป็นพวกแพ็กเกจตัวเหล็กนะครับหรือจะเป็นพวกรีเทนเนอร์นะครับหรือว่าเป็นพวกยางโอลิงเนี่ยคือการกระทำกระบวนการเนี่ยถ้าเราศึกษาจริงผมว่ามันไม่ได้ซับซ้อนค่ะนะครับส่วนตอนนี้กรณีที่เราจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะขั้นตอนของทางกฎหมายต่อจากนี้ก็คือเรามีการส่งตัวเข้าไปไหนยังไงต่อหรือว่าเอ๊ะถ้ามีผู้เสียหายเนี่ยสามารถไปร้องเรียนได้ช่องทางไหนบ้างค่ะตอนนี้นะครับทางกองกับการ1บกปคบเนี่ยก็ส่งดำเนินคดีกับร้อยเวรนะครับงานสอบสวนก็ตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการคือการสอบสวนว่ามีคุณได้รับอนุญาตประกอบมีการสถานพยาบาลหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับหรือว่าคุณมีใบประกอบวิชาชีพไหมนะครับถ้าไม่มีเราก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของช่องทางในการติดต่อนะครับของบกปคบเนี่ยก็จะมีในช่องทางเบอร์โทรศัพท์1135นะครับสายด่วนปคบหรือว่าช่องทางเว็บไซต์ของบกปคบโดยตรงเลยนะครับคือ www.cppd.go.th นะครับยินดีนะครับยินดีรับความคิดยินดีรับข้อมูลยินดีรับข้อมูลใครที่เห็นการกระทำความผิดเช่นนี้นะครับเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าจัดฟันโดยไม่ถูกต้องนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับข้อมูลถึงผู้ปฏิบัติแน่นอนนะครับขอบคุณครับได้เลยค่ะสารวัตรวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปสัมภาษณ์คุณหมอบ้างอาจจะต้องขอความรู้จากคุณหมอด้วยแต่วันนี้ในเรื่องของคดีต่างๆนะคะได้คำตอบแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณสารวัตรอนันต์บัวแก้วนะคะสารวัตรกองกำกับการ1นะคะบก.ปคบ.เดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะท่านคะวันนี้ขอบคุณค่ะยินดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปสายที่2กันต่อเลยนะคะศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สุธีสุขสุเดชนะคะท่านเป็นรองเลขาธิการทันตแพทยสภาจะมาให้คำตอบในเรื่องของเอ๊ะอันตรายเป็นยังไงในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไปจัดฟันกับหมอเถื่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับผมสวัสดีครับค่ะคุณหมอขอบคุณมากๆที่นะคะให้เวลากับน้องปริมนิดนึงนะคะน้องปริมอยากจะถามในเรื่องของนี่แหละค่ะมีข่าวล่าสุดนะคะตำรวจบก.ปคบ.ก็ไปจับกุมหมอเถื่อนนะคะมารับจัดฟันเป็นอาชีพเสริมนะคะแล้วก็เขาบอกว่ารายได้เขาดีด้วยนะคะเอาล่ะเรื่องนี้ผู้บริโภคจะต้องมีความระมัดระวังอย่างไรรวมไปถึงความเสี่ยงที่จะได้รับถ้าเกิดว่าจัดฟันกับหมอเถื่อนนะคะท่านคะให้ความรู้กันหน่อยค่ะครับผมต้องเข้าใจนี้ก่อนครับว่าการจัดฟันเนี่ยคือการเอาแรงไปทำให้ฟันมันขยับครับแรงนั้นมาจากไหนแรงนั้นมาจากเลือดกับยางครับอันนี้ถ้าคนที่ไม่มีความรู้จริงๆอ่ะมันไม่รู้หรอกครับว่าเวลาเลือดกับยางไปอยู่บนฟันแล้วอ่ะฟันมันจะขยับไปในทิศทางไหนในปริมาณเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นการจัดฟันที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมานะครับเพื่อที่จะคำนวณได้ว่าต้องใช้แรงเท่านี้แรงเท่านี้มาจากเลือดเบอร์ขนาดนี้ใช้ยางดึงขนาดนี้ฟันมันถึงจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ทีนี้พอเราใช้คำว่าจัดฟันแฟชั่นเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่ต้องเคลื่อนฟันติดไว้สวยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการดึงยางครับมีการใส่ลวดมีการติดแบ็กเก็ตก็คือแท
แท่นที่ติดเอาไว้เป็นตัวฟันเพื่อจะเป็นที่ยึดของยางนี่นะครับเมื่อนั้นก็จะมีแรงที่มากระทำกับฟันครับแล้วการมันก็เคลื่อนไปในทิศทางที่คาดเดาไม่ได้ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆอีกมากมายในกรณีที่ทำไม่ได้มาตรฐานทำแล้วไม่ได้ควบคุมการติดเชื้อนะครับหรือว่าไม่ได้ดูแลเรื่องสุขภาพต้องฝากให้ดีก็จะมีโรคตามมาอีกเยอะครับเรื่องนี้ครับค่ะก็คือจะเป็นโรคติดเชื้อในช่องปากใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับค่ะจัดฟันแฟชั่นแบบนี้วัยรุ่นก็คือแบบอาศัยที่ว่าเอ๊ะมันมีสียางหลักสีอยู่ในฟันของเราอันนี้คือมันก็ไม่ได้มีการขยับฟันหรือว่าต้องใช้แรงอะไรเลยใช่ไหมคะมีครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เอายางไปเกาะที่ฟันนะครับมันก็คือเอาแรงไปขยับฟันนั่นแหละครับคือแต่ว่ามันทำนายไม่ได้เลยครับว่าฟันมันจะขยื่นไปทางไหนไอ้ติดสวยเลยเนี่ยไม่แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบ็กเก็ตมีการใช้ยางมีการใช้ลวดนะครับก็จะมีการขยับครับคุณหมอคะดังนั้นเตือนเลยครับว่าจัดฟันแฟชั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าในมาตรฐานของทันตแพทย์เนี่ยคือถ้าเกิดเราอยากจัดแบบแฟชั่นด้วยหลักการที่ถูกต้องนี่มันจะยังไงคะในมาตรฐานไม่มีคำว่าจัดฟันแฟชั่นจัดฟันคือเจตนาคือจะเคลื่อนฟันครับจะเคลื่อนฟันให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการครับผมค่ะส่วนราคาเนี่ยไม่ใช่ 2,500 แน่นอนนะคะคุณหมอครับผมค่ะส่วนมาตรฐานอุปกรณ์ที่หมอเถื่อนนำมาใช้เนี่ยค่ะส่วนมากคุณหมอพอจะทราบแบบมันมีแหล่งที่มายังไงหรือเขาใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรมาทำอะค่ะพอจะทราบไหมคะคุณหมอเขาคืออย่างนี้ครับการเข้าถึงเนี่ยทุกวันนี้มันเข้าถึงได้ไม่ยากครับจากการสั่งซื้อจากแหล่งต่างๆนี่นะครับมันเข้าถึงได้ไม่ยากทั้งนั้นที่จริงๆเราก็พยายามจะมีกฎหมายควบคุมว่าถ้าไหนมีที่มาชัดเจนการจะสั่งการอะไรเนี่ยมันควรจะต้องมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างนี้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้การบังคับใช้หรือว่าการเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ก็ทำได้ไม่ยากแล้วก็อุปกรณ์ก็มีตั้งแต่ลวดที่เป็นลวดที่เป็นสนิมเป็นลวดที่ไม่ใช่เกรดของการที่เขาเอามาใช้กันจริงๆจนกระทั่งถึงลวดแพงขึ้นมาแบบที่คุณหมอจัดการใช้ก็มีครับมีหลากหลายมากแต่ว่าเนื่องจากการจัดแบบนี้มันอยู่นอกระบบมันอยู่นอกการควบคุมมันไม่มีการลงทะเบียนมันไม่รู้เลยว่าใครทำอุปกรณ์มันก็เอามาได้ตั้งแต่ของที่แย่ที่สุดนะครับไปจนถึงของที่เหมือนกับคุณหมอใช้ก็มีหลากหลายมากแล้วก็เข้าถึงได้ไม่ยากครับถ้าเขารู้แหล่งถ้าเขามีเส้นมีสายเขาก็เข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้แต่ใช้ของไม่ดีอันตรายครับก็เจอเยอะครับก็มีงานศึกษาวิจัยที่ไปเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาวิเคราะห์ดูก็พบโลหะหนักก็พบสารอันตรายต่างๆที่มาจากวัสดุที่ไม่ใช่วัสดุที่เอามาใช้ใส่ในปากเราได้ครับค่ะโอ้โหโลหะหนักด้วยค่ะคุณหมอพูดถึงมาตรฐานเรื่องสถานที่กันหน่อยโอ้โหเคสนี้รับจัดฟันกันในรถยนต์เลยนะคะจริงๆมาตรฐานสถานที่เนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะก็มันคือการทำฟันชนิดหนึ่งครับการทำฟันเนี่ยก็อยู่ในควรจะอยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุมเรื่องของการติดเชื้อได้ค่ะควรจะอยู่ในพื้นที่ที่ถ้ามีภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเราจัดการกับภาวะฉุกเฉินของคนไข้นั้นได้ครับมันถึงมีกฎหมายสถานพยาบาลมันถึงมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพมากมายเลยครับทีนี้อย่างในข่าวเนี่ยจากในเล็บเนี่ยก็ดูคุลักคุเลมากมาดูค่ะไม่ใช่เรื่องครับไม่ใช่ที่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเป็นกันแบบนี้ครับก็ต้องเตือนคนที่จะไปใช้บริการเลยใช่ไหมคะคุณหมอครับผมค่ะเตือนเลยครับก็ลองไปปรึกษากับทันตแพทย์ใกล้บ้านท่านก่อนก็ได้ครับว่ามีปัญหาเรื่องแบบนี้ต้องการลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับฟันมันเคลื่อนแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ครับคือถ้าฟันมันเคลื่อนโดยเครื่องมือติด0.4-0.5แล้วก็ควบคุมไม่ได้ว่ามันจะเคลื่อนไปทางไหนเคลื่อนไปอะไรยังไงเนี่ยเรื่องใหญ่ครับนอกจากติดเชื้อในช่องปากแล้วบางทีแต่เดินกัดลง
เคี้ยวข้าวได้ไปมากัดฟันและกัดไม่ลงที่เดิมหรือฟันมันบิดไปอย่างนี้ครับก็กระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตประจำวันแลกกับว่าแค่ดูสวยๆในปากมีฟันติดมียางสีมีเหล็กติดอยู่ในปากเนี่ยไม่คุ้มกันอย่างยิ่งเลยครับไม่คุ้มกันเลยก็แนะนำว่าเป็นไม่ได้ไปพบคุณหมอก่อนครับแค่ไปสอบถามก็ยังดีไปสอบถามข้อมูลก็ยังดีก่อนที่จะตัดสินใจครับได้คุณหมอคะแล้วเรื่องของสถิติการร้องเรียนเรื่องนี้พอจะมีเยอะไหมคะที่ทันตแพทยสภาค่ะการร้องเรียนมาที่ทันตแพทยสภาต้องเข้าใจเรื่องของพื้นฐานกฎหมายฮะคือทันตแพทยสภาเนี่ยเราควบคุมผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมก็คือเราดูแลคุณหมอไม่ให้คุณหมอทำนอกรูนอกทางไม่ให้คุณหมอทำความผิดประพฤติจรรยาบรรณครับแต่ในส่วนที่คนที่ทำไม่ใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตเนี่ยครับเราก็มีหน้าที่ประสานงานมีหน้าที่ให้ข้อมูลมีหน้าที่เตือนภัยให้กับประชาชนครับค่ะก็ลักษณะแบบนี้ครับค่ะคุณหมอแล้วมีการทำงานร่วมกันกับทางตำรวจมากน้อยแค่ไหนในเรื่องในลักษณะแบบนี้ค่ะคุณหมอประสานงานกันหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปรึกษาทางนี้ทางคุณหมอบ้างไหมคะทางธนรัฐสภาก็มีคณะนิติการที่เกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับก็ทำในหลายๆด้านเลยครับทั้งเรื่องจัดการเตือนทั้งเรื่องอุปกรณ์ต่างๆทั้งเรื่องสินค้าต่างๆที่มันสุ่มเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดอันตรายได้หากว่าใช้แล้วไม่มีความรู้หรือเรื่องของสิ่งที่นำเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการประสานงานเรื่องการให้ความรู้ครับแล้วก็มีคณะทำงานมีคณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ชัดเจนครับผมซึ่งก็สามารถประสานงานเข้ามาได้ครับค่ะคุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงอยากจะให้ช่องทางประชาชนถ้าเกิดอยากได้ความรู้หรือไปศึกษาข้อมูลต่างๆหรือว่าแจ้งเบาะแสอะไรงี้ทางแพทย์ทันตแพทย์ล่ะค่ะทันตแพทยสภาเนี่ยพอจะได้ไหมคะหรือว่ามีช่องทางไหนบ้างครับหลักๆก็คงเป็นเว็บไซต์กับ Facebook ของทันตแพทยสภาครับ Thai Dental Council นะครับหรือทีมทันตแพทยสภาเข้าไปเลยครับก็เข้าถึงได้ง่ายๆครับเราก็พยายามจะอัปเดตสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์เกี่ยวข้องกับการทำฟันต่างๆนะครับที่เพื่อที่ให้ประชาชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมถึงร้องทุกข์ด้วยอันไหนที่เป็นหน้าที่อำนาจเราโดยตรงแล้วก็จะเป็นคนดำเนินการอันไหนที่เป็นอำนาจเราไม่มีเราต้องประสานงานเราก็เป็นตัวกลางประสานงานให้ครับได้เลยค่ะก็ติดตามทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะได้ความรู้ด้วยแล้วก็แจ้งเบาะแสได้ด้วยนะคะคุณหมอทิ้งท้ายอีกนิดนึงได้ไหมคะเตือนประชาชนอีกสักครั้งนึงอย่าไปจัดฟันกับหมอเถื่อนค่ะครับผมจัดฟันแฟชั่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจัดฟันแฟชั่นเนี่ยไม่คุ้มกับความสวยที่ได้ครับผลกระทบตามมามีเยอะแยะมากเลยครับถ้าไปจัดฟันกับหมอเถื่อนเนี่ยครับมาทั้งเรื่องของอีกฟันมันจะเคลื่อนมาในตำแหน่งที่ท่านไม่คาดฝันขึ้นมานะครับช่วงจัดแรกๆก็จะสวยดีครับแต่ว่านานๆไปครับผ่านเวลาระยะเวลาผ่านไปฟันท่านจะเคลื่อนครับเคลื่อนแล้วดีไม่ดีจัดฟันไม่ลงนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะเกิดการสะสมของกรดแบคทีเรียโอกาสที่มันจะเกิดการอักเสบโอกาสที่มันจะเกิดการติดเชื้อก็มีมากขึ้นมากเลยครับจากการแฟชั่นนะครับเพราะฉะนั้นได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ถ้าอยากจะเริ่มต้นหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยลองศึกษาที่แพทย์ใกล้บ้านก่อนครับลองไปถามคุณหมอดูก่อนก็ได้ครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอคะวันนี้นะคะก็ได้ความรู้แล้วก็โอ้โหได้ข้อคิดต่างๆด้วยขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ขออนุญาตค่ะอนุญาตอยากจะขอขอบคุณทางบก.ปคบ.ด้วยนะครับที่ช่วยดูแลประชาชนในเรื่องนี้เนี่ยการจับกลุ่มครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องของนอกจากการป้องปรามผู้ที่ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนว่าอ๋อพอมีข่าวแบบนี้เนี่ยทำให้รู้ว่ากระบวนการแบบนี้ยังมีเยอะแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับต้องกราบขอบคุณทางบก.ปคบ.มากจริงๆครับได้ค่ะคุณหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สุธีสุขสุเดชนะคะรองเลขาธิการทันตแพทยสภาวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอคะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสามารถแจ้งเบาะแสไปได้นะคะนอกจากเว็บไซต์แล้วยังมีเบอร์นะคะโทรศัพท์ด้วย02 580
7500ถึง3แล้วก็กด2นะคะอันนี้สามารถร้องเรียนไปได้ที่ทันตแพทยสภาอ่ะชื่อนี้นะคะก็จะสามารถนะคะมีเรื่องราวอย่างเช่นความรู้เรื่องของการจัดฟันนะคะใครที่อยากจัดฟันเนาะก็ไปศึกษาหาข้อมูลได้นะคะอย่าไปจัดกับหมอเถื่อนนะที่ไม่มีใบอนุญาตก็จะมีนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อในช่องปากเนี่ยก็มีโรคร้ายแรงตามมาเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันนะคะจากเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะคะอันนี้ต้องฝากน้องๆวัยรุ่นนะคะที่อยากจะดัดฟันแต่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยกระเป๋ามีตังน้อยนะคะก็ทำแบบนี้ไปก่อนเท่ๆสวยๆแต่ทางการแพทย์เนี่ยไม่แนะนำเลยจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดด้วยนะแล้วก็เราจะไว้ใจได้ยังไงว่าเอ๊ะคุณหมอเนี่ยที่มารับจัดในรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหไม่ได้มาตรฐานจริงๆต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะฝากเตือนภัยกันด้วยรวมถึงย้ำเบอร์แจ้งนะคะไปทางตำรวจบก.ปคบ.นั่นก็คือสายด่วนนะคะ1135หรือว่าติดตามเว็บไซต์ของตำรวจบก.ปคบ.ได้แล้วก็รวมถึงของทางทันตแพทย์ทยสภาด้วยนะคะเอาละนี่ก็ได้ข้อมูลความรู้กันไปเรื่องการจัดฟันนะคะอย่าจัดแบบแฟชั่นแบบนี้ราคาก็ถูกนะคะต้องคิดให้ดีๆเนาะอ่ะไปต่ออีกเรื่องนึงเรื่องนี้โหเตือนภัยอยู่ตลอดเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะคือมาตลอดเลยนะคะยังไม่แบบเขาเรียกว่ายังไม่หายไปจากสังคมนะคะยิ่งปราบเท่าไหร่ก็ยังมีอยู่นะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะล่าสุดเห็นข่าวใช่ไหมคะที่คุณหมอโดนหลอกไปโอ้โหโอนเงินไป100 ล้านบาทเป็นข่าวใหญ่มาสักวัน2วันได้แล้วนะคะเรื่องนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าเจ็บปวดแทนผู้เสียหายจริงๆนะคะเรื่องนี้ล่าสุดเลยนะคะก็มีเรื่องทางตำรวจไซเบอร์นี่แหละค่ะที่มีการแถลงข่าวว่ามีการจับกลุ่มแก๊งนี้ได้นะบางทีเราติดตามข่าวเนี่ยบางทีเรารู้แต่ข่าวที่ว่าเออมีผู้เสียหายอีกแล้วนะโดนหลอกอีกแล้วนะปรากฏว่าล่าสุดเลยทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็มีการบอกว่าจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้แล้วนะมาดูเรื่องของการจับได้บ้างนะคะรายละเอียดเป็นยังไงพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชานะคะผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์อันนี้ท่านเป็นผู้บัญชาการคนใหม่แทนท่านกรชัยนะคะมีการแถลงนะผลยุทธการตรวจค้นจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปลอมแปลงเว็บไซต์และปลอมหมายจับหลอกลวงประชาชนโอนเงินโดยมีการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจับกุม2ครั้งนะคะครั้งแรกสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนไต้หวันได้2คนนะคะแล้วก็สัญชาติจีน1คนซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการและทำหน้าที่ถือบัญชีม้านะคะโดยตำรวจยังพบของกลางโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ด39เครื่องซึ่งภายในนะคะมีแอปธนาคารออนไลน์ที่ผูกกับบัญชีม้าอีก14บัญชีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้ในการปลอมหมายจับและปลอมเว็บไซต์ราชการสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM หนังสือเดินทางและของกลางอื่นๆอีก61รายการส่วนครั้งที่2นะคะตำรวจไซเบอร์ได้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก13คนมีทั้งกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าคนรวบรวมบัญชีม้าส่งต่อให้นายทุนชาวจีนและกลุ่มรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมสามารถจับกลุ่มขบวนการนี้ได้ก็16คนแล้วก็ยังหลบหนีอีกนะคะ3คนสำหรับพฤติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้จะมีการโทรศัพท์หลอกผู้เสียหายอ้างว่ามีส่วนในการทำผิดกฎหมายอาญาและส่งหมายจับปลอมของหน่วยงานราชการที่คนร้ายเนี่ยค่ะปลอมขึ้นมานะคะให้ผู้เสียหายดูรวมถึงให้ผู้เสียหายไปตรวจสอบหมายจับออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่ปลอมขึ้นมาอีกนะคะปลอมขึ้นมาอีกถ้าคุณผู้ฟังอ่ะกดเข้าไปก็จะหลงกลเขาเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเว็บปลอมหมดเลยสร้างขึ้นมาได้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นการเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อว่าถูกออกหมายจับจริงจากนั้นก็จะสั่งให้ผู้เสียหายนี่แหละค่ะโอนเงินไปยังบัญชีม้าอ้างว่าเพื่อตรวจสอบเงินดังกล่าวว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่จนผู้เสียหายลงเชื่อโอนเงินไปเกือบ7ล้านบาทอันนี้คือเคสนี้นะคะที่มีการขยายผลจับกุมอ่ะเรื่องนี้ต้องเอามาเตือนกัน
บางทีเนี่ยภัยออนไลน์ก็มีหลายรูปแบบเหลือเกินนะคะเรื่องนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการศึกษาหาข้อมูลเนี่ยอยู่เป็นประจำแล้วทีนี้เนี่ยการเตือนภัยแบบนี้อยากจะบอกเลยว่าบางครั้งก็หลอกในลักษณะที่ว่าโทรเข้ามาสวมรอยเป็นญาติสวมรอยเป็นหลานนะคะแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินอันนี้คือขอยืมเงินหน่อยโทรมาหาเราก็อาจจะหลอกถามชื่อเราก่อนประมาณว่าใช้มุกสวัสดีค่ะทายซิใครเอ่ยทำเสียงแบบทะเลนไปนั่นนี่โน่นไปปรากฏว่าคนปลายสายเนี่ยหลงกลคิดว่าหลานตัวเองแล้วก็เรียกชื่อหลานตัวเองขึ้นมานะคะคนร้ายก็สวมรอยทันทีค่ะว่าเป็นเนี่ยหนูเองค่ะอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าคุณป้าหลงโอนเงินไปนะคะให้กับบัญชีม้าเช่นเดียวกันพอบัญชีม้าได้เงินปุ๊บเนี่ยนะคะก็กระจายทันทีเพราะว่ามีบัญชีม้าที่ต่อจากบัญชีม้าคนที่หนึ่งอีกนะคะไม่ได้จบที่บัญชีม้าคนแรกนะคะกระจายไปอีกนะคะคุณผู้ฟังตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็มีการเตือนภัยนะคะว่าภัยนะคะกลโกงแห่งปีนี้นะคะปี2565เนี่ยมีประมาณ5กลโกง5กลโกงเนี่ยดิฉันจะบอกเลยว่าอันดับ1เนี่ยก็คือหลอกขายของออนไลน์อันนี้ตำรวจเตือนว่าเราควรจะเลือกซื้อจากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือแล้วก็ก่อนการโอนเงินทุกกรณีเนี่ยให้ระบุตัวตนปลายทางโดยการขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปคุยนะคะและบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานกลโกงที่2ก็คือหลอกให้กลัวแล้วโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ค่ะตรงนี้ถ้าจะเตือนคุณผู้ฟังก็คือตัดสายเรียกเข้าที่เป็นเสียงบันทึกทุกกรณีเลยค่ะแล้วก็กรณีที่สายโทรศัพท์เรียกเข้าอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้ขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับแล้วก็ห้ามติดต่อผ่านไลน์โดยเด็ดขาดส่วนกลโกงที่3นะคะก็คือหลอกให้ทำงานแล้วก็หลอกให้กู้เงินทางออนไลน์นั่นเองหลอกให้ทำงานก็คือชื่อคุ้นๆคือทำภารกิจนั่นเองนะคะกดรับออเดอร์สำรองเงินจ่ายไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็มีอยู่บ่อยๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางไทย PBS ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องนี้เยอะเลยทีเดียวมีผู้เสียหายนะคะล่าสุดเลยสูญเงิน 400,000 กว่าบาทแล้วก็มีที่จังหวัดน่านอีก 980,000 บาทโอ้โหอันนี้คือเงินทั้งชีวิตเลยนะคะที่ดิฉันได้คุยกับผู้เสียหายนี่เขาแทบจะกินยาฆ่าตัวตายเลยนะดีที่ทางครอบครัวเนี่ยมาเจอแล้วก็ห้ามนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยนะนำตัวไปล้างท้องที่โรงพยาบาลมาแล้วนะคะเรื่องนี้ก็คือหลอกทำงานออนไลน์นี่แหละค่ะดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เตือนว่าอย่าลงเชือกอุบายคนร้ายใช้ปลาเล็กล่อปลาใหญ่แล้วก็อย่าเชื่อนะคะอย่าหลงโอนเงินโดยไม่ได้รับผลตอบแทนจริงจริงๆแล้วมันไม่ได้รับผลตอบแทนจริงในช่วงนั้นแหละนะคะช่วงแรกๆอาจจะให้เราได้ต่อไปก็จะหลอกให้เราโอนเงินไปทีละ10,000 20,000 100,000 200,000 อันนี้นะคะหลอกมาแล้วแล้วก็บริษัทของจริงจะต้องสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้นะคะแต่บางทีคนร้ายเนี่ยก็แอบอ้างนะคะบริษัทนั้นบริษัทนี้ต่อไปกลโกงที่4นะคะหลอกติดตั้งแอปดูดเงินแล้วก็ขโมยรหัสผ่านเรื่องนี้ตำรวจเตือนว่าการติดตั้งแอปเนี่ยต้องจาก Google Play เท่านั้นแล้วก็ห้ามกดลิงก์ที่ส่งมาจากผู้ที่เพิ่งรู้จักทางในโลกออนไลน์แล้วก็ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานด้วยการใส่รหัสผ่านแบบ Single Sign-on นะคะต่อไปกลโกงอันดับที่5ก็คือหลอกให้รักแล้วลงทุนเรื่องนี้ตำรวจนะคะเตือนว่าห้ามลงทุนตามคำชักชวนของผู้ที่รู้จักกันผ่านทางออนไลน์รู้จักกันผ่านทางออนไลน์นั่นเองค่ะคนร้ายมักปลอมโปรไฟล์และแอบอ้างโดยใช้รูปภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะและคนร้ายมักจะหลีกเลี่ยงไม่คุยผ่านวิดีโอคอลนั่นเองอันนี้คือ5อันดับกลโกงแห่งปีนะคะตำรวจไซเบอร์ฝากเตือนมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า
ถูกหลอกไหมนะคะดิฉันต้องโอนเงินไปไหมโทรสายด่วนเลยค่ะ1441ตำรวจไซเบอร์นะคะหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.com อ่ะเรื่องนี้ฝากเตือนกันหน่อยเพราะว่าภัยออนไลน์นั้นใกล้ตัวจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันเลยนะคะเรื่องนี้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละค่ะจะต้องเร่งรัดจับกุมให้ได้มากๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานนะคะมีการจับกุมได้เนี่ยนะคะก็โอ้โหจับไปละ10กว่าคนแต่ทีนี้ถ้าเกิดเชื่อมโยงไปที่ต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ก็ยังมีกลุ่มแรงงานไทยที่อ้างว่าถูกหลอกไปทำงานอยู่เช่นเดียวกันยังมีประเทศนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าชวนไปทำงานที่เมียนมานะคะหรือว่ากัมพูชาต้องคิดให้ดีๆนะคะว่าเอ๊ะการไปทำงานที่นู่นเนี่ยมันจะเป็นงานแบบไหนมันจะเป็นงานหลอกลวงหรือไม่อันนี้ต้องปรึกษาหน่วยงานภาครัฐได้นะคะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นการไปทำงานถูกชักชวนโดยนายหน้านะคะบางทีเขาอ้างว่าไปทำงานออนไลน์เป็นแอดมินอันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นกลุ่มแก๊งให้ไปทำงานแบบเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลายคนพอไปแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือให้ทางการไทยช่วยเหลือกลับมาว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินนะคะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฝากเตือนพี่น้องประชาชนมาด้วยนะคะว่าต้องมีสตินะคะอย่าโอนเงินให้ใครง่ายๆนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดว่ามีช่องทางที่จะสามารถโทรมาคุยกันได้ก็ทั้งนี่แหละค่ะเบอร์ที่ให้ไปก็คือสายด่วน1441รวมไปถึงรายการของสถานีประชาชนก็ได้นะคะไทย PBS 027902111นั่นเองก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องรวมไปถึงทนายความให้คำปรึกษาได้ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องนี่แหละค่ะเอาใจช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่จะไปทลายจับกุมนะคะแก๊งเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมเนาะอ่ะช่วยกันถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสนะคะก็สามารถแจ้งเรื่องกลับมาได้แจ้งเรื่องมาได้นะคะกลับมาได้ไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมีรายการสถานีประชาชนเนี่ยที่จะเป็นช่วงออนไลน์นะคะช่วยเตือนภัยรวมไปถึงรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเนี่ยดิฉันก็จะสอดแทรกในเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์มาด้วยนะคะตอนนี้มีคลิปต่างๆของทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่ทำคลิปขึ้นมาเตือนภัยนะคะก็น่าสนใจหลายๆคลิปก็ไปติดตามกันได้นะคะดิฉันเห็นแล้วเขาเรียกว่ารู้จักหลวงพี่เอ๊ะไหมนะคะปรากฏว่าไปดูแล้วเป็นของกสทช.อ๋อดูแล้วคือได้ความรู้เหมือนกันเพราะว่าเล่าแบบนี้ค่ะก็คือหลวงพ่อเอ๊ะเนี่ยเหมือนกับเขาทำคลิปขึ้นมาเป็นผีเหมือนมาหลอกเราแล้วใช้แบบโทรมาหาเราอะค่ะเหมือนกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะว่าคุณมีพัสดุตกค้างนะก่อนที่เราจะหลงเชื่อเนี่ยหลวงพ่อเอ๊ะมาเลยค่ะว่าเอ๊ะระวังนะอย่าหลงเชื่อนั่นนี่นู่นทำให้เรามีสติขึ้นมาดังนั้นเราต้องตั้งปณิธานว่าอย่าเชื่อแล้วก็เอ๊ะด้วยแล้วก็ให้เกิดความสงสัยก่อนแล้วก็โทรหาคนที่เราไว้ใจคนที่เรารู้จักจะได้ดึงสติเรากลับมาเนาะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์นะคะเอาละค่ะไปช่วงต่อไปกันเลยนะคะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวข้าวช่วงฝนชุกข้าวขึ้นราหรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันบ้างนะคะคนไทยเรากินข้าวเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำนากันเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวค่ะพร้อมทั้งส่งออกข้าวแต่ว่าฤดูการทำนาในช่วงฤดูฝนและเก็บเกี่ยวปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเนี่ยบางทีในช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวหรือในช่วงที่ข้าวกำลังออกรวงเนี่ยนะคะฝนตกลงมาหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่าเม็ดข้าวที่โดนน้ำฝนหรือแช่น้ำเวลาน้ำท่วมเนี่ยถ้าชาวนาเก็บเกี่ยวไปแล้วตากไม่แห้งยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเม็ดข้าวจะมีเชื้อราไหมความกังวลเกี่ยวกับเชื้อราโดยเฉพาะอัลฟาท็อกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งนั้นเนี่ยในเม็ดข้าวจะมีด้วยหรือเปล่ามีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะข้าวที่มีความชื้นจ
จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นเชื้อราไหมคะอาจารย์ปกติเนี่ยข้าวเนี่ยมีราขึ้นได้ที่ผมเรียนมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามีพวกเพนิซิลิัมพวกนี้ก็สร้างสารแบบอื่นโอกาสที่อัลฟาท็อกซินจะมีอยู่ในข้าวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็นึกว่ามันไม่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแอสเปอร์จิลัสเฟลวัสที่สร้างอัลฟาท็อกซินเนี่ยเป็นราที่ชอบธัญพืชที่มีโปรตีนสูงเช่นข้าวโพดเช่นถั่วลิสงเราก็นึกว่าข้าวจะรอดปลอดภัยปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะมันมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยโดยเฉพาะบางชิ้นเป็นของคนไทยเนี่ยที่บอกว่าข้าวที่สีแล้วนะหรือว่าข้าวที่ตำแล้วให้เป็นข้าวกล้องเนี่ยมีโอกาสมีราขึ้นก็มีอัลฟาท็อกซินด้วยนะฮะมีบทความหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสอัลฟาท็อกซิน B1ในเมืองไทยจากการกินข้าวที่เป็นข้าวกล้องนี่แหละนะฮะเขาเรียกว่า brown colorized คือข้าวกล้องเนี่ยปกติมันก็เป็น brown rice ถ้าเป็น colorized เนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวดีๆต่างๆเช่นข้าวพวกที่ข้าวสีนิน raspberry อะไรพวกเนี้ยข้าวหอมนินอะไรพวกเนี้ยนะฮะงานวิจัยเนี่ยเขาตีพิมพ์ในวารสาร Mycotoxin Research ปี2016เขาทำการประเมินการบริโภคอัลฟาท็อกซิน B1ของประชากรไทยที่กินข้าวกล้องเนี่ยนะและข้าวกล้องเนี่ยปนเปื้อน120ตัวอย่างเนี่ยเขาเป็นข้าวกล้องก่อนนะเป็นข้าว brown rice แล้วก็อีกอันนึงเป็นข้าวกล้องสีข้าวที่มีสีเนี่ยเขาเรียก pigmented rice ข้าวมันปูข้าวหอมมะลิแดงข้าว raspberry ข้าวกล่ำข้าวกล่ำนี่เป็นข้าวเหนียวนะฮะปรากฏว่าตัวอย่างข้าวที่ได้จากภาคอีสานกับภาคกลางเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ช่วงของการเก็บเช่นเก็บเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2012เนี่ยเป็นช่วงที่1กับอีกช่วงหนึ่งมีธันวาคม2012ถึงมกราคม2013นี่เป็นช่วงที่2เข้าตัวอย่างเนี่ยไปวิเคราะห์อัลฟาท็อกซิน B1 ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยแหละปรากฏว่าความถี่และระดับอัลฟาท็อกซิน B1 มันจะสูงในช่วงที่1มากกว่าช่วงที่2ก็คือช่วงคือมิถุนายนเก็บเกี่ยวหน้าฝนครับใช่ประมาณนั้นแหละมันก็จะเสี่ยงหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็มีเสี่ยงน้อยลงแต่ความจริงการปนเปื้อนเนี่ยปริมาณเนี่ยไม่เยอะน้อยมากไม่เยอะเลยเขาบอก12ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนจาก240ตัวอย่างที่เก็บเนี่ยมีอัลฟาท็อกซินเกินระดับสูงสุดที่ยุโรปเขากำหนดไว้2 ppb เนี่ยแค่12ตัวอย่างอย่างที่บอกนะฮะว่า2 ppb เนี่ยยุโรปเขากำหนดไว้ต่ำมากของบ้านเราเนี่ยจะเป็น20 ppbอาจารย์แล้วในงานวิจัยเขาบอกไหมคะเขาตรวจจากข้าวสารหรือว่าตรวจจากข้าวเปลือกเลยคะอาจารย์ข้าวสารฮะเป็นข้าวสารข้าวสารจะเป็นข้าวกล้องนะค่ะคือไม่ใช่ข้าวสารที่สีขาวนะเป็นข้าวที่แบบแต่ว่าข้าวซ้อมมือก็ไม่ใช่ข้าวซ้อมมือเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวกล้องมันก็เป็นตัวอย่างนึงที่บอกว่าข้าวสารเนี่ยไม่รอดนะข้าวกล้องเนี่ยไม่รอดจากเงื้อมือของอัลฟาท็อกซินบีวันหรอกเป็นเรื่องที่ใครที่นิยมกินข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเนี่ยขอให้ดูให้ดีเพราะอะไรเพราะว่าตัวรำคาบที่ติดอยู่บนข้าวกล้องเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากผมดูข้อมูลที่เขาวิเคราะห์ปรากฏว่ามีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเรื่องของอิทธิพลของการสีข้าวเนี่ยต่อองค์ประกอบทางโภชนาการของรำข้าวพันธุ์ต่างๆในวารสาร Journal of Food Science and Technology ปี2018เขาให้ข้อมูลว่ารำข้าวเนี่ยมีองค์ประกอบทางเคมีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีน 12-17% ตัวเลขตัวนี้แหละเป็นตัวเลขที่สำคัญเพราะว่าที่บอกว่าข้าวกล้องเนี่ยมีโปรตีนสูงทำให้ราเนี่ยขึ้นง่ายเหรอคะนะราพวกแอสเปอร์จิลัสเฟรวัตเนี่ยจะขึ้นจะชอบพวกนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่กินข้าวกล้องควรจะพิจารณาหน่อยแล้วกันดูให้ดีว่าข้าวที่เราซื้อมาเนี่ยมีปัญหาไหมเราจะรู้ได้ยังไงอาจารย์เพราะว่าเวลาเข้ากล้องเนี่ยส่วนมากจะแพ็คเป็นถุงละเป็น1กิโลกรัมแล้วก็มีการซีลอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ข้าวที่ซีลดีนี่ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่ข้าวที่ซีลดีเนี่ยนะฮะจะเป็นสุญญากาศเนี่ยรามันก็ขึ้นไม่ได้ราที่สร้างสารพิษเนี่ยจะต้องการอากาศนะฮะผมกังวลข้าวที่เขาตักขายมากกว่าคือข้าวที่ชาวบ้านตำเองคือถ้าตำเองนี่เป็นข้าวซ้อมมือใช่ไหมถ้าสีตามโรงสีแล้วไม่ขาดข่าวก็เป็นข้าวกล้องค่ะประมาณนั้นนะสรุปแล้วเนี่ยข้าวที่มีรำติดอยู่เนี่ยคือมันเป็นอาหารที่ดีเนี่ยนะก็ต้องระวัง
อย่าให้มันชื้นถ้าชื้นเนี่ยโอกาสราขึ้นแล้วมีอะฟาทอกซินบีวันเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะฮะเพราะกินมากๆไปเรื่อยๆนานๆเรากินข้าวประจำอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอาหารที่เขาทั้งเสี่ยงถ้าเรากินประจำค่ะอาจารย์คะราอะฟาทอกซินเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้ช่วงไหนของการเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่มันเป็นข้าวเปลือกไหมหรือว่าพอเอามาสีเป็นข้าวกล้องปุ๊บแล้วเก็บไว้นานมันถึงจะเป็นคะอาจารย์เอสเปอร์กิลัสเฟรวัสคือชื่อรารากลุ่มนี้จะขึ้นกับธัญพืชที่มีความชื้นแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเปลือกเนี่ยนะจะยังไม่ขึ้นนะผมคิดว่ายังไม่ขึ้นเพราะเหมือนกับหนึ่งกรณีของถั่วลิสงเนี่ยถ้าถั่วลิสงเนี่ยอยู่ในเปลือกที่แข็งแรงนะเปลือกที่ดีเนี่ยนะขึ้นไม่ได้แต่พอเรากระทบเปลือกลิสงออกมาเมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวข้าวเนี่ยขึ้นเลยมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นข้าวก็เหมือนกันถ้าเราสีเอาเปลือกออกข้าวที่เป็นข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเนี่ยมีลำติดอยู่เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ดีของราพวกนี้ขึ้นได้ง่ายค่ะแล้วกับข้าวสีที่เป็นสีขาวล่ะคะที่ไม่ใช่ข้าวกล้องนี่เป็นยังไงคะอาจารย์ผมนึกว่าข้าวสารจะปลอดภัยแต่ปรากฏว่าไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งชื่ออะฟาทอกซินในข้าวการเกิดทั่วโลกและมุมมองด้านสาธารณสุขในวารสาร Toxicology Report ปี2019ก็บอกข้าวที่มีการขายในทั่วโลกเนี่ยคือโอกาสที่จะปนเปื้อนอะฟาทอกซินเนี่ยนะมีนะเขาบอกว่ามันต้องระวังมากที่จะไม่ให้มีอย่างกรณีข้าวที่สีที่เป็นข้าวสารขาวเนี่ยนะถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยเขามักจะใส่ถุงที่เขาสามารถจะวัคซีนคือเอาอากาศออกอะให้มันกลายเป็นแบบที่เราบ้านเราก็มีนะคือถ้าไม่มีอากาศเนี่ยราขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบเนี้ยก็จะปลอดภัยแต่แพงใช่ไหมค่ะพอมีการบอกว่าไอ้ข้าวสารเนี่ยมีโอกาสมีอะฟาทอกซินเนี่ยแล้วก็มองว่าประเทศที่ชื้นมั้งที่มีโอกาสที่จะมีราขึ้นก็ปรากฏว่ามีงานวิจัยจากประเทศอิหร่านอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่แห้งนะทะเลทรายปรากฏว่ามีงานทะเลทรายเขาไม่ถึงกับแบบแห้งแบบไม่มีความชื้นแต่ว่าความชื้นเขาต่ำกว่าบ้านเราเยอะนะฮะก็มีงานวิจัยอันหนึ่งเรื่องการสำรวจการเกิดอะฟาทอกซินในข้าวจากจังหวัดต่างๆของอิหร่านตีพิมพ์ในวารสาร Food Additive and Contaminant Part B Surveillance ก็แสดงว่าอิหร่านนี่เขาคงมีการปลูกข้าวเหมือนกันในจังหวะหนึ่งที่มีฝนงานวิจัยที่ตีพิมพ์2011ให้ข้อมูลว่าจากการเก็บตัวอย่างข้าวขัดขาวที่ได้จากการปลูกในอิหร่านช่วงตุลาคม2007ถึงกรกฎาคม2008เนี่ยได้ตรวจพบอะฟาทอกซิน B1 ในตัวอย่างเนี่ยเกือบทั้งหมด55ตัวอย่างก็บอกว่าบันทึกนับว่าเป็น 21% เนี่ยมีอะฟาทอกซิน B1 มากกว่า2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอันนี้หน่วยนี้เป็น PPM นะคือ2 PPM มากเลยค่ะอาจารย์ 2 PPM เนี่ยมากคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าบ้านเราเนี่ยเราให้20 ppb ppb นี่คือส่วนในพันล้านส่วนส่วน ppm เนี่ยเป็นส่วนในล้านส่วนเพราะฉะนั้นก็มากกว่ากันเป็นพันเท่าบางตัวอย่างมีประมาณ 2.7% เนี่ยมีอะฟาทอกซินสูงกว่า4มิลลิกรัมหรือ4 ppm คืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเขาคำนวณแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนอิหร่านที่กินข้าวเนี่ยนะน่าจะได้อะฟาทอกซิน 1.4-5.8 นาโนกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะดูแล้วน่ากลัวพอสมควรคืออะฟาทอกซินอาจารย์ช่วยย้ำอีกทีนึงค่ะว่ามันเสี่ยงทำให้เกิดผลกระทบอะไรกับตัวเราคะอาจารย์อะฟาทอกซินเนี่ยมันส่งผลให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในตับไม่ให้ตัวมะเร็งที่ตรวจเนื้อตับนะเป็นท่อน้ำดีที่ตับจะส่งน้ำดีเนี่ยไปสู่ลำไส้เล็กเนี่ยบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่อะฟาทอกซินจะก่อให้เกิดมะเร็งตรงนั้นโคลังกิโอซาโคมาอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังต้องพยายามกินข้าวที่ดูปลอดภัยค่ะแล้วอะฟาทอกซินนี่มักจะเกิดในอาหารอะไรนอกจากข้าวที่เขามีงานวิจัยแล้วก็ถั่วลิสงที่เราเคยทราบกันข้าวโพดก็มีได้พริกแห้งยังมีเลยเรายังเคยเจอในเมืองไทยแล้วว่ามีพริกป่นพริกแห้งเนี่ยก็เจอคือสรุปแล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยผมสรุปว่ามันขึ้นได้ทุกอย่างขอให้มีความชื้นและมีโปรตีนอยู่บ้างประเทศไทยของเราเลี่ยงไม่ค่อยได้เลยนะอาจารย์อะไรก็ตามที่เก็บนานนะขอให้เก็บในตู้เย็นหรืออย่างน้อยเก็บในที่ที่ไม่ร้อนและมีอากาศพัดผ่านได้ให้ลมโกรกอย่าให้มันชื้นอย่าให้มันแฉะจนมีราขึ้นได้
ที่น่ากลัวอย่างตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าอันนี้คงไม่ใช่อัฟลาทอกซินนะคือหัวหอมหอมแดงเนี่ยสังเกตไหมว่าหอมแดงเนี่ยพอเราปลอกเปลือกสีแดงๆมันออกเนี่ยเราเจอราดำประจำเลยอันนั้นไม่ใช่อัลฟาท็อกซินใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะราดำนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเราล้างได้นะแต่ถ้าเป็นอัลฟาท็อกซินที่อยู่ในถั่วลิสงหรืออยู่ในข้าวโพดอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้อันตรายมากเพราะว่าความร้อนทำลายไม่ได้นะฮะอาจารย์เคยมีการศึกษาไหมคะว่าคนเราจะได้รับอัลฟาท็อกซินมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่ถึงจะก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งค่ะมีการศึกษาในเมืองไทยนานมาแล้วประมาณถ้าผมจำว่าตอนนั้นผมเด็กมากๆเลยนะมีการศึกษาที่สิงห์บุรีกับศึกษาที่สงขลาเนี่ยเขาไปเก็บตัวอย่างคือฝรั่งมาเก็บตัวอย่างเขาพบว่าข้าวไทยเนี่ยมีอัลฟาท็อกซินปนเปื้อนค่ะนะแล้วก็อาหารอื่นๆคือคนไทยไม่ค่อยได้กินถั่วนะสมัยก่อนนะเมื่อ 5-60 ปีเนี่ยก็กินข้าวเป็นหลักเนี่ยเขาก็ดูอาหารทั้งมื้อเนี่ยพบว่าคนไทยเนี่ยเจออัลฟาท็อกซินในปริมาณสูงแปลว่าสูงสมัยก่อนเนี่ยมันก็คงเป็น ppm นะก็สูงแล้วเขาตัวเลขนี่ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าจำได้ว่ามีงานวิจัยเนี่ยที่สิงห์บุรีกับที่สงขลาเนี่ยก็คนแถวนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งตับเยอะอ๋อเหรอเทียบกับในปัจจุบันตัวเลขการเป็นมะเร็งที่อาจารย์บอกว่ามีส่วนมาจากอัลฟาท็อกซินนี่ตัวเลขเป็นยังไงคะเราพูดยากนะเพราะว่ามันไม่ใช่อัลฟาท็อกซินตัวเดียวที่ทำให้เกิดปัญหาการกินเหล้าการสูบบุหรี่การกินอาหารที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเป็นปัจจัยส่งเสริมหมดเลยเราเรื่องอัลฟาท็อกซินเนี่ยลำบากพอสมควรเพราะว่าบ้านเราชื้นนะใช่แล้วบ้านเราก็กินเครื่องเทศเยอะนะอย่างพริกแห้งนี่ขาดไม่ได้เลยกับเครื่องแกงใช่ไหมคะอาจารย์อาหารเหนือเนี่ยก็มีเครื่องเทศเยอะเช่นมะแขวนแล้วก็ลูกผักชีแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆอาหารจีนก็มีสมุนไพรนะอาจารย์อย่างเช่นโป๊ยกั๊กอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่ารามันก็ขึ้นได้หมดสิคะอาจารย์ใช่ไหมขึ้นได้หมดในระดับหนึ่งถ้ามันไม่แห้งพอหมายความว่าคือเราต้องสังเกตไงฮะว่าถ้าเราไปซื้อตามร้านใหญ่ๆเนี่ยเขามักจะเก็บสมุนไพรเครื่องเทศพวกนี้ในลักษณะที่ดีนะฮะเราก็สังเกตดูคือราขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นปุยของมันเป็นแบบคล้ายๆสำลีเล็กๆเนี่ยเต็มนะเพราะฉะนั้นลักษณะของเครื่องเทศหรือแม้กระทั่งข้าวสารเลยแล้วก็ตามเนี่ยต้องอย่าให้มีเป็นปุยเหมือนกับเป็นสำลีหรือเป็นผงเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้นะต้องแบบไม่มีอะไรเลยค่ะถ้าเอาข้าวที่มีอัลฟาท็อกซินเนี่ยไปล้างหรือไปแช่ข้าวเนี่ยเอามันออกไปได้ไหมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Iranian Journal of Health Safety and Environment ปี2017คือคนอิหร่านเนี่ยเขากังวลเรื่องนี้นะเขาถึงมีงานวิจัยพวกนี้ค่อนข้างเยอะปรากฏว่าถ้าเอาไปแช่น้ำเฉยเนี่ยมันไม่ลดอัลฟาท็อกซินที่มีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเวลาเราแช่น้ำเนี่ยเราเอามือคนไปคนมาเหมือนกับเราเสาข้าวเนี่ยลดได้พอสมควรมีนัยสำคัญว่าลดได้นะแต่ไม่หมดเพราะว่าอัลฟาท็อกซินเนี่ยไม่ค่อยละลายน้ำแต่ว่าคนไทยเราส่วนใหญ่เวลาจะหุงข้าวนี่ก็คือก็ใช้มือคนตอนเอาข้าวไปล้างน้ำนะอาจารย์ถึงแม้จะไม่หมดการหุงข้าวนี่สามารถทำลายอัลฟาท็อกซินได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ฮะหุงข้าวนี่ทำลายไม่ได้ความร้อนที่จะใช้ทำลายได้เนี่ยต้องประมาณเกือบ300ขึ้นไปอ่ะ300องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วทำลายแล้วก็เสียหมดของก็เสียหมดกินไม่ได้คือเคยมีการพยายามกำจัดอัลฟาท็อกซินโดยใช้ควันแอมโมเนียคือความเป็นด่างเนี่ยทำลายอัลฟาท็อกซินได้สมมติใช้กำจัดอัลฟาท็อกซินจากถั่วเหลืองเนี่ยปรากฏว่าถั่วเหลืองนั้นไม่มีอัลฟาท็อกซินแล้วแต่คุณค่าของโปรตีนเนี่ยเสียไปค่ะอาจารย์แล้วข้าวถุงๆที่ขายอยู่เนี่ยเขามีการตรวจอัลฟาท็อกซินก่อนไหมคะผมคิดว่าเราคงไม่มีเวลาไปตรวจอย่างนั้นทุกอย่างนะคือมันไม่ได้มีปรากฏการณ์ที่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยคือผมเห็นงานวิจัยที่เป็นของคนไทยเนี่ยที่เขาทำข้อกรองเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะต้องมองบ้างนะค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเวลาจะซื้อเนี่ยดูถุงว่าดีไหมคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยซื้อข้าวที่เขาเรียกแพ็คแบบสุญญากาศอ่ะก็น่าจะดีกว่าหรือไม่งั้นข้าวที่สีใหม่นี่จะดีไหมคะอาจารย์ควรจะดีกว่าคือข้าวที่มาจากโรงสีคือถ้าเป็นโรงสีที่ทันสมัยเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะเขาพยายามไม่ให้มีราขึ้นอยู่แล้วเพราะเขาต้องส่งนอกด้วยนะแต่ถ้าเป็นข้าวที่ชาวบ้านทำเองเนี่ยแล้วชาวบ้านเก็บไว้กินเนี่ยขอให้เก็บให้ดีคือถ้าเป็นแถวบ้านดิฉันนะคะเวลาเขาจะกินข้าวเนี่ยเขาจะไม่สีทีละเยอะๆนะอย่างมากก็เอาข้าวเปลือกกระสอบ2กระสอบไปสีแล้วก็ได้ข้าวสารมากินสักหม้อครึ่งหม้อ
พอหมดแล้วเขาถึงเอาจะเอาข้าวเปลือกไปสีใหม่แบบนี้ดีไหมคะอาจารย์เอออย่างนั้นถูกต้องเลยนั่นดีกว่านะแล้วมันถ้าเรายังไม่เอาเปลือกออกเนี่ยคุณค่าโภชนาการของข้าวจะยังอยู่ดีค่ะพอเอาเปลือกออกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปอาจารย์แล้วทีนี้อัลฟาท็อกซินมันเริ่มสะสมตั้งแต่มันเป็นข้าวเปลือกไหมเพราะว่าบางทีเวลาฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีก็คือจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนต้นเดือนธันวาใช่ไหมคะแต่ข้าวนาปลังเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนากรกฎาที่มันเป็นหน้าฝนชาวนาควรจะตากข้าวยังไงให้กี่แดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความชื้นมันลดลงเหลือน้อยที่สุดคือปกติเนี่ยโรงสีเขาก็ดูความชื้นอยู่แล้วนะฮะถ้าชื้นมากเขาก็ไม่รับใช่ไหมนี่ก็น่าเป็นความถูกต้องคือต้องทำไงก็ต้องให้แห้งให้ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นข้าวที่เกี่ยวช่วงที่รวงแช่น้ำเนี่ยต้องทำให้แห้งให้ได้ถ้าเป็นไปได้ต้องอบก็ต้องอบนะผมว่านะค่ะเพราะว่าถ้าเปลือกข้าวเนี่ยไม่แข็งแรงโอกาสที่รามันจะขึ้นและช็อตเข้าไปในข้าวเนี่ยมีค่ะมีสูงด้วยเราเคยเห็นข้าวผมเคยเห็นข้าวเปลือกเก่าๆที่เวลาเราเอาไปโปรยให้ไก่กินแล้วกินไม่หมดเนี่ยราขึ้นเห็นเลยนะเพราะอยู่กับดินมันชื้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยความแห้งให้ได้ต้องทำให้มันแห้งให้ได้อย่างอบก็ต้องอบข้าวเปลือกถ้าอบก็ต้องอบนะฮะอบแล้วก็ค่อยไปสีมันต้องมีวิธีการลดความชื้นให้ได้ผมถึงเข้าใจตอนนี้ว่าทำไมชาวนาถึงยอมเสี่ยงเอาไปตากบนถนนโดนคนก็ว่ากันนะก็ต้องยอมเพราะว่าไม่งั้นข้าวมันจะไม่แห้งใช่ดังนั้นเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นเรื่องนึงที่ทางราชการควรจะหาวิธีช่วยชาวนาดีกว่านะสร้างโรงอบข้าวหรือทำแม่ก็ได้ให้ข้าวเนี่ยแห้งให้ได้ให้ลดความชื้นลงไปให้ได้จนสามารถสีออกมาได้ข้าวสารที่ปลอดภัยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันวันพุธหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast